ดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ซึมซับการเลี้ยงเพิ่งครับเอาละครับมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจสภาพหังเพิ่งครับทำผมสะอาดแล้วก็เลาะเบิ่งว่ามันสิเข้าบ่บ่ได้เบิ่งมาเครื่องเดือนแล้วครับบ่ได้มาเลาะเบิ่งแล้วก็หยอดน้ำมันแข็งพร้อมทำผมสะอาดพร้อมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งครับหน้าหนาวหักน้ำเว้นห้อนใบยางล้นมาแล้วครับเห็นบ่ครับใบยางล้นที่เบิดแล้วหน้านี่กันหน้าเพิ่งแยกมั้งไปเบิ่งกันเลยครับมันสิเขาจะกล้องมื้อนี่นี่ครับมาเบิ่งกันเลยครับกล้องแรกกล้องแรกที่นี่แปลงนี่ครับกล้องนี้ยังบ่มีเพิ่งครับนี่ยังบ่มีเพิ่งเขามาอยู่นะครับสิพาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆครับกล้องข้างหน้ากล้องข้างหน้านี่มีตั้งแต่ก่อนแล้วครับมีแต่เก่าครับพี่น้องแม่มีแบบมีเขาอยู่นะทั้งนี้มีแล้วนะครับส่วนยางช่วงนี้แผ่นเอือดๆครับครับเพื่อนกล้องต่อไปนี่ครับกล้องนี่ก็ยังพอเข่าแต่ผมได้ทำพร้อมสะอาดไปแล้วบางหันผมไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งเพราะว่ามันต้องสีสะอาดที่นี่ตาเนี่ยต้องสีสะอาดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบิ่งกล้องต่อไปครับกล้องนี้ก็ยังบ่มีได้ทำผมสะอาดไปแล้วเดี๋ยวทำให้สั่งไปแล้วครับกล้องให้ก็ได้กล้องนี้ก็ยังบ่มีครับบ่เห็นยังบ่เข้าตัวกล้องข้างหน้านี่มีแล้วครับตั้งแต่ก่อนตัวช่วงนี้มันหน้าซีอยู่ตัวบ่หนีหรอกว่าเขาจะเข้าแล้วกล้องนี่มันมีแล้วคือผู้ใหญ่มีดอกมีเขาล่ะกล้องนี่มันเคยมีอยู่ครับเนี่ยตัวเดียวนี่คือผู้ใหญ่แม่มีดอกน้องพินมาจอดแต่มันเครื่องเห็นนะแม่มีดอกบ่มาน่ะน้องพินน้องพินน่ะมันจอดแต่มันเครื่องเห็นแม่เพิ่งมีดอกบ่โอ้นั่นแหละครับเห็นแม่เพิ่งอยู่โอ้นั้นออกมาอย่างเสียงลอยคนตื่นทำให้คนตกหมกตกใจเนี่ยมันปลอดครับกล้องนี่ก็ยังบ่มีมันพิ่นตอนนั้นเชี่ยมาหยอดอุ่นไฟมันร้อนดูไฟมันร้อนดูวะหรือมันค่อยร้อนก่อนไปเบิ่งกล้องต่อไปค่อยมาร้อนมันสิซะมันสิเป็นคลิปยาวฮะอย่ามันคลิปยาวหรอกเดี๋ยวเบิ่งต่อไปเรื่อยๆกันแต่พุ่นพ่อหางเพิ่งเข้าอยู่หางบ่หยอดที่ห่างไปบ่ได้เบิ่งสินะครับมันอยู่ในรูปเนี่ยครับกล้องกล้อง2กล้องนี่นี่รูปเลาะห้วยครับกล้องนี้ก็ยังบ่เข้าก็เดี๋ยวจะมันเสียงไปแล้วล้นไปแล้วนะครับกล้องนี้บ่เห็นเข้าสิพาเลาะไปเรื่อยๆครับกล้องได้เข้าก็สิบ่ทุบพี่น้องให้พี่น้องฟังกล้องนี้ก็ยังบ่เห็นเพิ่งเข้าหมุนนี้ครับแต่ว่าเขาสีผ้าล้น
บ่ได้มาเบิ่งประมาณ15มื้อครับ2อาทิตย์แล้วนะครับกล้องนี่มีผึ่งอยู่แล้วนี่ผึ่งมาเข้าจังแท้สิลงคลิปไปจังคนก่อนยังอยู่ครับนี่ที่มาเปิดว่ามันแตกบึ้มล่ะเอาไฟล้นปากจังแต่ก่อนว่ามันผึ่งบ่มีก็จะเทียบกับมีผึ่งมื้อนี้ก็พอมาหั่งนึงแล้วครับบ่ได้มีคนละแปลงที่เปิดแตกบึ้มกล้องนี่ก็บ่มีคันบ่เห็นเดี๋ยวไปเบิ่งกล้องต่อไปก่อนครับน้ำสายมันนะครับเป็นห้วยมันก็จะครับเนี่ยห้วยน้ำกล้องนี่มันมีอยู่แล้วครับเนี่ยเขาตะก้อนแล้วสองกล้องใกล้ๆเนี่ยสกี้ยังบ่มีเบิ่งมันเห็นสิมีเขาบ่โอ้พี่จะไปตองคือบินเขาที่เบตองนี่ก็ได้ตอนนี้ก็ยังบ่เข้าครับกล้องนี่ก็ยังบ่มีครับนี่ครับเบิ่ง2กล้องสุดท้ายกล้องนี้มีผึ่งครับเนี่ยกล้องนี้เข้าแล้วครับกล้องนี้เข้าแล้วครับสําหรับกล้องนี้มันเข้าแล้วครับนี่แสดงว่าโชคดีขอกล้องนึงมีแปลงเนี่ยกล้องสุดท้ายน่าที่บ่เห็นหรอกว่าเนี่ยมันคือครับกล้องนี้บ่มีครับยังบ่เข้าครับสําหรับแปลงนี้ครับมีเข้ากล้องนึงครับครับพ่อแม่พี่น้องรอเบิ่งเห็นเพิ่นเข้ากล้องนึงมื้อนี้ครับสําหรับมื้อนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องที่เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งขอให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มเฮ็ดเลยครับเพราะว่าช่วงมกราคมพานี่มีตั้งแต่ช่วงมันที่เลี้ยงเขาครับผึ้งสำหรับผึ้งป่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ